สวัสดีค่ะมินาซังคอนิจิวะเรโกมิวพาทุกคนไปช้อปปิ้งด้วยกันค่ะรู้หรือไม่ในเมืองไทยนะคะมีโกดังเสื้อผ้านำเข้าจากญี่ปุ่นมือหนึ่งขายด้วยหลายคนไม่รู้ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นไปดูกันเลยพอเข้ามานะคะก็จะตื่นตาตื่นใจค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเยอะมากเลยดูสิเขาก็จะจัดแบ่งเป็นโซนนะคะโซนกางเกงโซนเสื้อกันหนาวเสื้อหน้าร้อนเสื้อผ้าเด็กแล้วก็ของใช้จุกจิกแล้วก็มีรองเท้าด้วยค่ะใครที่แบบว่าจะไปเที่ยวในช่วงหน้าหนาวอะไรเงี้ยอย่างเสื้อโค้ทเนี่ยนานๆเราใส่ทีก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อแพงก็ได้นะคะเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่าที่นี่มีโค้ทสวยๆหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าร้อนด้วยนะคะอยู่เมืองไทยใส่เสื้อผ้าหน้าร้อนได้ทั้งปีเนาะอันนี้ออกตัวก่อนเลยนะว่าที่มานี่คือเป็นความชอบส่วนตัวนะคะเพราะว่าเคยมาช้อปปิ้งที่นี่แล้วรอบนึงก่อนหน้าที่เขาจะปรับปรุงโกดังใหม่นะนี่คืออัปเกรดแล้วนะคะเป็นห้องติดแอร์เย็นสบายเลยนะคะแล้วก็เป็นสัดส่วนมากขึ้นแล้วก็ของเยอะมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้น่าจะได้หลายอย่างอยู่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาลองลุ้นแล้วกันว่าเลโกจะได้เสื้อผ้ากับไปกี่ชุดนะจ๊ะคือแบบด้วยความที่มาเดินด้วยความชอบส่วนตัวไงคือตัวเองอาจจะอยากจะมาหาเสื้อผ้าใส่เองด้วยคืนเลยไม่รู้จะเริ่มถ่ายจากตรงไหนทุกคนดูเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองพิกอัพไอเทมที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันน่าซื้อว่ะอยากได้ว่ะอะไรเงี้ยให้ทุกคนดูดีกว่านี่เป็นโซนเสื้อโค้ทนะคะเสื้อกันหนาวซึ่งเยอะมากอ่ะเท่าที่ดูนะจะมีเป็นของผู้ชายผู้หญิงคนกันเลยนะคะก็ต้องมาเลือกมาลองกันเองได้นะคะนี่เขาก็จะเป็นของตัดใต้แต่ว่าก็คือครบนะมีกระดุมอะไหล่ให้ด้วยนะแบบนี้เฮ้ยพวกนี้นี่พอจะใส่เมืองไทยได้อยู่นะมันจะเป็นแจ็คเก็ตยาวมิลิเตอรี่นะคือไม่ถึงกับเป็นเนื้อโค้ทเพราะว่าเนื้อเขาจะไม่หนามากนะคะสามารถใส่แบบไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวเขาค้อไปเที่ยวเชียงดาวอะไรงี้ได้นะแบบว่ากันลมตอนกลางคืนหรือว่าช่วงหน้าหนาวประเทศไทยอากาศไม่หนาวมากประมาณแบบ10กว่าองศาอะไรงี้ได้อยู่นะเอ้ยสวยอยู่วันนี้นี่ซึ่งเวลามาช้อปที่นี่นะคะก็คือแบบว่าเราไม่ต้องไปถามพนักงานเลยเพราะว่ามีป้ายบอกราคาแปะไว้อยู่แล้วนี่อย่างตัวนี้นะคะสีมิลิเตอรี่อันนี้เท่าไหร่ให้ทายที่เท่าไหร่ราคาเมืองไทยนะคะขายอยู่400 บาทถูกมากอะเอราคาญี่ปุ่นเท่าไหร่เขายังบอกอยู่ป่ะเนี่ยราคาญี่ปุ่น 6,990 เยนว้าวโอโตคุโอ้ยแล้วตัวนี้แบบเราชอบดีเทลเขาจังเลยอ่ะคือมันจะเป็นโค้ทยาวแบบบางสำหรับใส่ในช่วงสปริงหรือว่าออทัมนะคะซึ่งด้านหลังอ่ะเป็นตัดต่อลายนี่ลายเช็คกึด้วยนะคะไหนดูซิตัวนี้เท่าไหร่500 บาท500 บาทจากราคาเต็ม 9,990 เยนร้อนแบบนี้นะคะต้องหาชุดว่ายน้ำไปเล่นน้ำกันจ้านี่มีชุดว่ายน้ำด้วยมิซูกินะคะภาษาญี่ปุ่นนะคะชุดว่ายน้ำค่ะก็จะเป็นแบบวันพีซนะคะสีสดใสมากเลยมีอันนี้กับอันนี้นะชอบใส่วันพีซมากกว่าเพราะมันแบบว่าจะ cover รูปร่างนิดนึงอะช่วงนี้แบบว่าไม่ค่อยออกกำลังกายนะไหนมาดูราคาซิเท่าไหร่ราคา200 บาทเท่านั้นน่ะแก200 บาทแล้วแบบจะบอกว่าเนื้อเขาดีนะแบบไม่ใช่ไก่กาไม่ใช่บางๆนะจะเป็นฟองน้ำในตัวด้วยนี่แล้วก็มีตะขอด้านหลังปรับสายได้ด้วยเฮ้ยปรับสายได้นี่คือดีมากเพราะบางทีแบบถ้าชุดว่ายน้ำเราซื้อแบบราคาแบบว่าไม่แพงอะไรงี้บางทีเขาปรับสายไม่ได้คือใส่แบบง่ายๆไงแล้วมันไม่กระชับเฮ้ยอันนี้โอเคเลยนี่อย่างเท่เลยอ่ะแจ็คเก็ตหนังนะคะแล้วข้างในก็มีบุเป็นนุ่มๆด้วยโอ้อันนี้ไซส์ S นะราคา800 บาทจากราคาเต็ม 11,900 โอ้ยอันนี้น่าซื้อมากอ่ะคุณ
ุยประทับใจอ่ะรองเท้าบู๊ทรองเท้าแฟชั่นสวยๆเพียบเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นของเอาเลทอ่ะเนาะเราบางทีเราเลือกไซส์ไม่ค่อยจะได้ไงส่วนใหญ่ที่มีให้เลือกที่ร้านนี่ก็จะเป็นไซส์ S เหมาะสำหรับสาวเท้าเล็กนะคะสาวเท้าใหญ่อย่างเราก็อาจจะต้องมาลุ้นกันหน่อยมาดูกันหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงมาดูสไตล์กันดีกว่าว่ามีแบบเก๋ๆอะไรกันบ้างนี่น่ารักจังเลยใครจะไปเที่ยวหน้าหนาวนะคะแล้วชอบแต่งตัวสีหวานๆพาสเทลเนาะมีเป็นสีม่วงกับสีเขียวนะคะอันนี้200บาทอ่ะน่ารักคิ้วๆเขาจอมบูทรงนี้มากเลยอะแต่อยู่เมืองไทยไม่ค่อยมีโอกาสได้ใส่แล้วคือเคยมีแล้วมันก็กรอบไปแล้วเพราะไม่ค่อยได้ใส่นี่แหละบูทยาว200บาทนะคะถ้าใครมีไซส์นะต้องจัดเลยนะส่วนอันนี้ก็อันนี้ไซส์ L พอมีลุ้นนี่ก็200อันนี้บอกป้ายด้วยว่าราคาเต็ม 6,590 เยนพวกช็อตบูทสีขาวนี่ก็ดีนะคะอยู่เมืองไทยใส่ช็อตบูทนี่กำลังดีไม่ร้อนเกินไปเนาะสีนวลๆน่ารักน่ารักด้วยใส่กับเสื้อผ้าแบบว่าเป็นสีๆหรือพลิ้วๆก็น่ารักดีนะนี่เราเจอแล้วไซส์ใหญ่อันนี้เบอร์39ค่ะสาวไซส์ใหญ่พอมีลุ้นนะคะเดี๋ยวต้องลองละนี่ก็200บาทบูทแฟชั่นสวยๆเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าฝากไว้นิดนึงสำหรับใครที่อยากจะได้รองเท้าบูทไปใส่เที่ยวญี่ปุ่นโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวไปเมืองที่มีหิมะเยอะๆไปลุยหิมะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะรองเท้าบูทบางอย่างมันเป็นบูทแฟชั่นน่ะเหมาะสำหรับใส่เดินเล่นในเมืองสวยๆในอากาศหนาวก็จริงแต่ว่าพื้นของเขาเนี่ยไม่ได้แข็งแรงพอไม่ได้มีดอกยางมากพอที่จะลุยหิมะได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าใส่บูทพื้นเรียบๆไปเดินในเมืองที่มีหิมะเนี่ยก็อาจจะลื่นล้มได้นะคะต้องระวังอันนี้เขาเปรียบเทียบให้ดูนะฝั่งซ้ายนะคะพื้นเหมาะสำหรับจะเดินเล่นในเมืองนะคะไม่เหมาะสำหรับเดินบนหิมะนะคะส่วนฝั่งขวานี่เขาจะมีลายแล้วก็มีเหมือนที่แหลมๆด้วยเกาะพื้นมากกว่านะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเขาก็จะมีเป็นบูทเดินหิมะเป็นรองเท้าบูทเดินหิมะโดยเฉพาะอีกนะคะรองเท้าเดินหิมะซื้อในเมืองหิมะก็จะเหมาะที่สุดจ้าแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ซื้อบูทเดินหิมะที่นี่นะคะมันมีบูทสำหรับเดินฝ่าฝนด้วยนะเรนนี่บูทเนาะเขาจะกันน้ำระดับหนึ่งนะมันไม่ใช่น้ำท่วมนะแต่ว่าแบบว่าถ้าเกิดเราเดินตอนที่ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือจะไม่เปียกถุงเท้าเราไงก็ได้อยู่นะคะร้อนเพียบเลยค่ะใส่ได้ทั้งปีที่เมืองไทยไอเทมที่เราเห็นว่าน่าซื้อนะคะกระเป๋ามันน่ารักมากเลยโทนสีน้ำเงินกับสีเทาแบบนี้มันจะคล้ายๆกับกระเป๋านักเรียนญี่ปุ่นใช่ไหมคือสีอะใช่เลยแต่ว่าทรงอะจะไม่ใช่อันนี้จะเป็นแบบว่าสะพายไหล่แบบนี้นะก็จะน่ารักไปอีกแบบคือให้กลิ่นอายเป็นนักเรียนญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ใช่นักเรียนซะทีเดียวนะคะ200บาทนะคะกระเป๋า200บาทอันนี้ก็น่ารักสะพายประมาณนี้ผู้ชายก็ใช้ได้เนาะอันนี้คมโยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกระเป๋าที่แบบว่าผู้ชายก็ใช้ได้นะกันน้ำได้ด้วยคือสมมติเราสะพายไปแล้วแบบเจอฝนบางๆอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เปียกนะคะไม่มีซิปนะแต่ว่าโอเคอยู่อันนี้คือแบบว่าจะแนะนำของที่ผู้ชายใช้ได้ด้วยนะยูนิเซ็กซ์นะเพราะว่าลูกเพจเราผู้ชายเยอะเนาะนี่ประมาณนี้200บาทคุ้มมากเลยส่วนเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูแบบว่ารัวๆๆๆเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าพิกอัพมาเยอะมากเลยค่ะราคาก็จะหลักร้อยนะคะไม่แพงเลยค่ะไม่มีถึงพันเลยค่ะสองตัวเซ็ตสองตัวร้อยเดียวอ่ะเสื้อกล้ามมีบราในตัวใส่อยู่บ้านสบายสบายวันพีชนะคะ200บาทเท่านั้นว้าวน่ารักด้วยดูแลง่ายด้วย
ยป้องกันแสงแดด UV ได้ด้วยนะคะซักเครื่องซักผ้าก็ได้แล้วก็ยับยากด้วยโอ้อันนี้ดีเสร็จภารกิจในวันนี้แล้วนะคะมาช้อปปิ้งสินค้าญี่ปุ่นราคาเบาๆที่ไม่กี่พร้อมจะไปสุดท้ายนี้นะคะขอฝากไว้ด้วยนะคะช่อง YouTube ของเรโกะนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะส่วนในคลิปของเรานะคะถ้าพูดไทยจะใส่ซับญี่ปุ่นถ้าพูดญี่ปุ่นจะใส่ซับไทยฝากบอกต่อเพื่อนคนญี่ปุ่นกันด้วยนะคะแล้วก็โซเชียลทุกช่องทางนะคะ Facebook Instagram อัปเดตทุกวันเลยไปเจอไปคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอตัวขับรถกลับบ้านก่อนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวไว้จะมาแอบช็อปกันใหม่นะจ๊ะคราวหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรนะคะติดตามกันไว้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะได้ว่ามาตัดสกินโนโลกะเดสวัสดีค่ะ